ฉบับนี้มาจากคุณผู้ชายที่บอกว่าเอียงซ้ายแม่ยายรักวันนี้สำนวนนะคะเอียงซ้ายแม่ยายรักเขียนมาถามว่างี้ค่ะคืออวัยวะเพศเนี่ยโค้งงอไปทางซ้ายประมาณ 15-20 องศามีภรรยาและเคยมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงอีกหลายคนถามความรู้สึกผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ผมกลัวว่าที่เธอตอบแบบนั้นเพราะตอบด้วยความเกรงใจรักษาความรู้สึกจริงๆแล้วผิดปกติหรือเปล่าครับควรต้องแก้ไขไหมแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความสุขดีครับมีความสุขดีอยู่นะคะค่ะไอ้ที่บอกว่าเอียงซ้ายแม่ยายรักนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าคำโบราณนี่ได้มาจากยังไงมันคงคล้องจองเหรอคุณหมอฮะคงไม่ได้มีใครเปิดให้แม่ยายดูนะโทษน้องเมียอะไรเงี้ยโอเคครับคงไม่มีที่มาที่ไปนี่ไอ้เอียงซ้ายเนี่ยนะในความหมายของคนไข้รายนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาใช้อยู่2คำหนึ่งคือโค้งงอไปทางด้านซ้ายถูกไหม15-20องศาแต่ตอนหลังใช้คำว่าเอียงซ้ายคือปกติองคชาตพวกเราเนี่ยนะคนเราปกติผู้ชายนะมันจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวานิดหน่อยอันนี้ธรรมชาติแล้วไม่มีใครที่หัวเป็นกลางหรอกมักจะหัวเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยนะฮะความเป็นกลางไม่มีอันนี้ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโค้งงอนะถ้าโค้งงอแบบนี้เนี่ยเวลาแข็งตัวนะแล้วโค้งงออันนี้ผิดปกตินะฮะผิดปกติซึ่งเป็นแต่กำเนิดก็ได้หรือมาเป็นภายหลังจากที่อายุมากขึ้นก็ได้นะฮะคราวนี้องคชาตที่โค้งงอเนี่ยถ้าการแข็งตัวดีนะฮะโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะให้การรักษาก็ต่อเมื่อ1มีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ครับบางคนนี่งอขนาด90สอดใส่ไม่ได้โอ้นะฮะโค้งงอขนาดสมมติว่าโค้งงอนะ 15-20 องศาแล้วแก้เฉพาะใน2กรณีกรณีที่1มีปัญหาในการสอดใส่ค่ะนะฮะกรณีที่2บางคนเนี่ยแข็งตัวเมื่อไหร่ปวดแข็งตัวปั๊บปวดเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนหลับเราจะมีการแข็งตัวประมาณ 3-5 ครั้งต่อคืนบางคนเนี่ยต้องตื่นทุกคืนนะฮะเพราะปวดนะเพราะปวดครับเป็นอย่างไรนี้ก็คือเข้าใจว่าก็คงปกติจริงๆหมายถึงที่แฟนๆตอบเนี่ยค่ะว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยที่เราเขายังกังวลใจว่าแกล้งพูดให้เอาใจเขาหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีผลไหมคะกับเรื่องความสัมพันธ์มีผลกับความสัมพันธ์หรือไม่ไม่มีเลยฮะฝ่ายหญิงคงไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีความแตกต่างทั้งสิ้นนะจะเป็นปัญหาที่ฝ่ายชายซะมากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะรายนี้นี่อันนี้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือไอ้โค้งงอแค่ 15-20 องศาคงไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือว่าไปมีนอกมีในอะไรที่เขาเล่ามาเนี่ยนะนะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอีกหลายคนซึ่งไม่ทราบว่าอาจจะมีปัญหากับภรรยาหลวง อาจจะติดเอติดอะไรมาอันนั้นกับน่ากลัวกว่าอันนี้น่ากลัวกว่าที่โค้งงอ